ใช้ชีวาถ้าประมาทจะขัดสนปัญหาวนเวียนมาใหม่ให้ปวดหัวพึงรักดียาริเขาหลงเมามัวห่างคนชั่วไม่พัวพันสันสุขเอ่ยกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของตำนานความเชื่อสิ่งเร้นลับต่างๆทั้งในทิศทางของความบันเทิงสาระความรู้และคติธรรมสอนใจนะครับในครั้งนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของการทำบุญทำทานการจะวัดอานิสงส์ว่าทำอย่างไรได้มากทำอย่างไรได้น้อยวัดได้จากอะไรในวันนี้กับหัวข้อเรื่องอานิสงส์ของทานที่ทำจะมากหรือน้อยวัดได้จากอะไรท่านผู้ฟังครับพระพุทธศาสนาไม่ได้วัดผลบุญว่าจะได้มากได้น้อยด้วยการตีความว่าจะต้องทำบุญด้วยวัตถุเป็นปริมาณมากๆหรือเป็นตัวเงินมากๆแต่อย่างใดแต่บุญที่ได้จากทานนั้นจะวัดกันด้วยใจหรือเจตนาที่ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขเป็นที่ตั้งใหญ่สุดต่อมาก็คือเรื่องวัตถุที่จะให้ทานอาการของการให้และสุดท้ายก็คือผู้รับทานนั้นคำว่าเจตนานั้นหมายถึงความประสงค์หรือเป้าหมายในการทำบุญซึ่งท่านพุทธทาสภิกขุเคยกล่าวเปรียบเทียบไว้เป็นน้ำสามแบบคือ 1. ทำบุญเหมือนเอาน้ำโคลนมาอาบเป็นการทำบุญที่เจือด้วยบาปเช่นการฆ่าสัตว์เบียดเบียนผู้อื่นเพื่อนำมาทำบุญล้มวัวล้มหมูเอามาต้มยำทำแกงหวังจะเอาบุญซึ่งมีพื้นฐานมาจากบาปก็เหมือนเอาน้ำโคลนมาล้างตัวอาบอย่างไรก็มีกลิ่นเหม็นติดตัวอยู่วันจังค่ำการทำบุญแบบนี้หากจะกล่าวให้เข้าใจจริงๆอาจเรียกได้ว่าเป็นการทำบุญที่จะได้บาปแทนเพราะแม้ว่ามีเจตนาดีต้องการจะถวายทานก็ตามแต่เราต้องไปเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นมาหรือแม้แต่บางคนไปจี้ไปปล้นเขามาไปโกงเขามาทำบุญหรือใช้วิธีบังคับเบียดบังเอาเงินมาสร้างบุญท่านผู้ฟังครับมีเรื่องเล่าในอดีตของวัดคณิกาพลที่มีคนผู้หนึ่งเป็นคนสร้างโดยเบียดบังเงินค่าตัวของหญิงคณิกาในสมัยก่อนเก็บเอาไว้เพื่อจะไปสร้างวัดแม้เจตนาจะดีต้องการทำบุญแต่เป็นบุญที่เกิดมาจากกองทุกข์ของคนอื่นเมื่อผู้สร้างไปถามครูบาอาจารย์ถึงเรื่องของอานิสงส์ของการสร้างวัดจะเป็นอย่างไรท่านก็ตอบได้ว่าได้เพียงเศษเสี้ยวนิดหนึ่งเท่านั้นทำให้ผู้สร้างเกิดความเสียใจมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะการสร้างวัดก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นับว่าน่าสงสารยิ่งนักเจตนาการเปรียบเทียบการทำบุญเหมือนน้ำแบบที่สองท่านกล่าวไว้ว่าทำบุญเหมือนเอาน้ำหอมมาอาบเป็นการทำบุญแบบที่หลายๆคนเข้าใจก็คือหวังผลแห่งบุญแห่งทานว่าจะทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินความสะดวกสบายได้มาในลาภยศชื่อเสียงเปรียบไปแล้วก็เหมือนการนำเอาน้ำหอมมาอาบแม้จะสะอาดกว่าน้ำโคลนแต่ก็ยังมีกลิ่นติดตัวคละคลุ้งไม่สะอาดหมดจดจริงๆมีคนจำนวนมากที่ทำบุญเพราะหวังในผลแห่งบุญหรือผลแห่งทานซึ่งจะว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะโดยทั่วไปของปุถุชนก็มักมีเรื่องของกิเลสเรื่องความต้องการในโภคทรัพย์และความสะดวกสบายของชีวิตเวลาทำบุญจึงพากันขนของมากมายเข้ามาเต็มวัดเต็มศาลาหลายสิ่งหลายอย่างก็ไม่เป็นประโยชน์กับคณะสงฆ์กลายเป็นการสร้างภาระให้วัดและพระภิกษุสามเณรไปเสียอีกบ้างก็ขอโน่นขอนี่ให้ได้ไปสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้หรือหวังอานิสงส์มากมายจากการทำบุญจึงพากันเข้าใจผิดไปด้วยว่ายิ่งทำแบบให้สิ่งของมากก็จะยิ่งได้บุญมากซึ่งในความเป็นจริงไม่เป็นแบบนั้นแม้แต่น้อยเจตนาการทำบุญที่เปรียบเหมือนน้ำแบบที่3ท่านว่าทำบุญเหมือนเอาน้ำสะอาดมาอาบเป็นการทำบุญที่ได้บุญมากที่สุดเพราะเจตนาเพื่อละกิเลสถ่ายถอนความตระหนี่ทีเหนียวในจิตใจไม่ได้หวังในผลอันใดนอกเหนือจากนี้อุปมาแล้วก็เหมือนการอาบน้ำด้วยน้ำสะอาดเมื่ออาบแล้วรู้สึกสดชื่นร่างกายสะอาดอย่างแท้จริงอย่างที่สองคือเรื่องวัตถุทานพระพุทธศาสนากล่าวถึงเรื่องวัตถุที่จะนำมาทำบุญไว้หลายด้านขอให้ท่านผู้ฟังเข้าใจไว้ว่าวัตถุทานที่จะทำให้ได้บุญมากนั้นเกิดจากหนึ่งวัตถุสิ่งของนั้นเป็นของที่เราได้มาอย่างซื่อสัตย์สุจริตคือหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเองไม่ได้ไปเบียดบังใครมาข้อนี้สำคัญที่สุดเรื่องของวัตถุประการที่สองวัตถุสิ่งของนั้น
ก็ควรจะเป็นของที่ประณีตอย่างน้อยก็เป็นระดับเดียวกับผู้ที่ให้ทานนั้นกินอยู่หรือใช้อยู่ซึ่งไม่ได้หมายความว่าพระท่านนั้นอยากจะได้ของดีๆจากญาติโยมไปใช้แต่หมายถึงวัตถุทานที่มีคุณภาพจะเป็นประโยชน์ต่อการบำรุงพระพุทธศาสนาได้จริงไม่เป็นภาระกับพระหรือผู้ที่ปฏิบัติธรรมของที่ประณีตนั้นจะบ่งบอกถึงความสามารถของจิตใจในการสละสิ่งของเพื่อละกิเลสได้ดีกว่าคนที่ทานแต่ยังตระหนี่อยู่มักจะให้ของเลวกว่าตนเองใช้ขณะที่คนที่ทำทานแบบไม่มีความตระหนี่จะสามารถให้ของดีได้ไม่หวงแหนไว้เป็นการวัดกันเรื่องใจอีกเช่นกันและอย่างที่สามคืออาการของการให้คนที่อยากจะให้ทานจริงกับคนที่ไม่เต็มใจจะให้ทานจะออกอาการต่างกันในภาษาพระเรียกว่าสัปปุริสทานแต่ขอกล่าวเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆว่าคนที่ให้ด้วยอาการเคารพยกของทูลหัวขึ้นแล้วน้อมให้ด้วยกิริยาเคารพอย่างเต็มใจก็ย่อมได้บุญมากกว่าคนที่ให้แบบโยนของแบบทรงๆให้แน่นอนเพราะจิตใจของคนที่เต็มใจให้จะแช่มชื่นเบิกบานมากกว่าคนที่ให้แบบทรงๆให้ช่วยๆเหมือนไม่เต็มใจจะให้อย่างสุดท้ายก็คือผู้รับทานคือผู้รับทานนั้นเป็นผู้เหมาะสมจะรับทานหรือเปล่าคือเป็นคนที่มีศีลมีธรรมยิ่งมีศีลธรรมมากก็จะยิ่งได้บุญมากเป็นลำดับลองเปรียบเทียบว่าหากเราได้ให้ทานกับโจรที่บาดเจ็บให้ข้าวให้น้ำรักษาตัวจนหายแล้วมันก็ออกไปปล้นชิงชาวบ้านสร้างความเดือดร้อนต่อไปก็ย่อมได้บุญน้อยแต่หากเป็นผู้ที่มีศีลธรรมเป็นนักปราชญ์เมื่อช่วยเหลือให้ทานเขาแล้วเขาก็จะนำตนเองไปสร้างประโยชน์สร้างความเจริญให้กับผู้อื่นและสังคมผู้ที่ทำบุญช่วยเหลือคนดีเอาไว้ก็ย่อมได้บุญมากข้อนี้เป็นคำตอบที่ให้เหตุผลว่าเหตุใดผู้ที่ทำบุญกับพระพุทธเจ้าจึงได้รับผลบุญมากมายก็เพราะผู้รับทานของตนเองเป็นถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีบุญคุณสูงสุดกับโลกนี้ผลบุญจึงมากมายตามไปด้วยปัจจัยทั้ง4ข้อนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำบุญด้วยทานที่ให้ผลอานิสงส์มากท่านผู้ฟังครับบุญจะมากหรือน้อยนั้นวัดกันที่เจตนาเป็นหลักใหญ่สุดที่สำคัญอย่าได้ทำบุญแบบขาดสติปัญญาทุ่มหมดหน้าตักจนทำให้ตนเองไม่มีกินหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญไปด้วยแทนที่จะได้บุญก็จะกลับได้บาปไปแทนครับท่านผู้ฟังครับและอีกเช่นเคยก่อนที่เราจะจากกันไปนั้นผมก็มีเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้หลักในการดำเนินชีวิตมาฝากท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยก่อนที่จะจากกันไปนะครับในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องอดีตมีไว้สอนใจอนาคตมีไว้เตรียมใจปัจจุบันมีไว้ใส่ใจครับท่านผู้ฟังครับจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตให้คุ้มคือการทุ่มเทกับการใช้ชีวิตในขณะนี้ไม่ใช่ใช้ชีวิตซ้ำอยู่ในหัวและไม่ใช่ใช้ชีวิตล่วงหน้าอยู่ในความฝันถ้าแต่ละวันคุณเอาแต่เฝ้าเสียดายอดีตเป็นเวลาสัก3ชั่วโมงแล้วใช้เวลาอีกร่วม3ชั่วโมงในการฟุ้งซ่านถึงอนาคตสิริรวมแล้วคุณปล่อยให้อีก6ชั่วโมงหายไปเปล่าๆโดยไม่มีการใช้ชีวิตแต่อย่างใดเพราะการใช้ชีวิตคือการเอาปัจจุบันไปทำอะไรเพิ่มไม่ใช่การนึกถึงสิ่งที่เคยทำไว้แล้วแก้ไขไม่ได้แล้วและยิ่งไม่ใช่การนึกถึงสิ่งที่ยังไม่มีสิทธิ์ทำไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านโยบายที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นใช้ชีวิตให้คุ้มควรออกตัวจากการตกลงกับตนเองชัดๆว่าเราจะสูญเสียปัจจุบันให้กับอดีตและอนาคตให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จี้ลงไปให้ชัดๆพอรู้ตัวว่าบ่นอะไรเช่นสมมติว่าย้อนเวลากลับไปได้นะต้องรีบแก้ใหม่สั่งตัวเองทันทีอย่ามัวสมมติว่าย้อนเวลาได้จะแก้อะไรดีแต่สมมติว่าถ้าสำนึกได้เดี๋ยวนี้มีความคิดไหนให้เปลี่ยนบ้างอีกอย่างคือการตกลงกับตัวเองว่าจะไม่กังวลเกี่ยวกับพรุ่งนี้หรือวันหน้าแต่จะขยันทำทุกอย่างในวันนี้เพื่อให้สบายใจว่าได้ทำรากของวันพรุ่งนี้ไว้ดีที่สุดแล้วถ้าจะต้องเอาวันนี้ไปเกี่ยวข้องกับวันหน้าก็คือคิดอ่านวางแผนไม่ใช่ว่าให้พรุ่งนี้มาป้นด้วยอาการกลุ้มเสียเปล่าหลังจากตกลงใจได้ว่าจะเอาแต่วันนี้เมื่อวานไม่เอาพรุ่งนี้ไม่เอาคุณจะพบว่าการหลงใช้ชีวิตแบบสมมติว่าจะหายไปกลายเป็นว่าใช้ชีวิตแบบมีอะไรก็ต้องทำเสียตั้งแต่ตอนนี้ให้ได้ครับท่านผู้ฟังครับไม่ต้องไปหาความสุขความสมบูรณ์แบบที่ไหนไกลแค่ใจเราสงบนั่นแหละคือชีวิตที่ดีที่สุดแล้ว
ก็จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำมาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้นำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและคนรอบข้างได้ไม่มากก็น้อยนะครับท้ายที่สุดนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้มีหิริโอตตัปปะมีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาปขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยญาณธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดรับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ